สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับก็มีข่าวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะในเรื่องของฟุตบอลทีมชาตินะครับผมก็จะถามว่าจะเกี่ยวกับทีมชาติไทยเราโดยตรงไหมมันก็เกี่ยวอยู่นะในเรื่องที่สถานการณ์คู่แข่งของเรานะครับณตอนนี้เขาก็ UAE นะครับก็ใช้วิธีการไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยเงินนะตอนนี้ก็เสริมนักเตะแม่งมึงเสริมอย่างกับสโมสรเลยนะก็ท่ามทามนักเตะสัญชาติอาร์เจนตินานักเตะชาวอาร์เจนตินาเลยชาวอาร์เจนตินาที่โอนสัญชาติมาแม่งมึงก็เล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกว่ากาต้ามันก็โอนสัญชาติหรือเปล่าที่มันได้แชมป์เอเชียนคัพอ่ะผมไม่แน่ใจนะก็ล่าสุดนะท่านผู้ชมครับก็ข่าวต่างประเทศอ่ะเขาก็ออกข่าวนี้อยู่นะเขาก็บอกว่า unbelievable นะครับ feeling นะอาร์เจนตินาบอลนะฮะผมบ้านเกิดอาร์เจนตินาคือเซบาสเตียนนะเซบาสเตียนตาเกียบัวขออภัยครับตาเกียบัวนะเป็นนักเตะอาร์เจนตินาเลยแหละนะครับผมก็แกรนด์ UAE แกรนด์นะเขาบอกว่าได้สิทธิ์เหมือนได้สิทธิ์อะแกรนด์ UAE citizenship นะครับได้สิทธิ์เป็นพลเมืองของ UAE นะครับผม and lady และพร้อมเนี่ย to give everything ที่พร้อมที่ให้ทุกสิ่งนะ if call upon for a cup qualifier นะ qualifier ประมาณว่าถ้าถูกเรียกมาให้ติดทีมชาติ UAE ก็พร้อมที่จะเล่นให้กับ UAE อะไรประมาณนั้นนะเขาก็ได้มีบทสัมภาษณ์นะเป็นสไตรเกอร์นะถามว่าน่ากลัวไหมก็อายุเยอะอาจจะมากด้วยประสบการณ์แต่ดูจากสถิตินะดูจากสถิติแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวเรื่องการทำประตูนะก็คือว่าเฉลี่ยการลง1นัดจะยิงได้1ประตูนะ1ประตูเศษๆนี่แหละ1นัดจะยิงได้ตลอดยิงได้ทุกนัดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมเซบาสเตียนตาเกบัวนะครับผมเป็นหัวหอกชาวอาร์เจนตินาวัย35ปีก็ได้รับสัญชาติ UAE เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะลุยศึกฟุตบอลโลก2020นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่ง UAE ณตอนนี้ก็ได้เปรียบเรื่องว่าแข่งน้อยกว่า1นัดในกลุ่มนะทุกทีมอ่ะไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียแข่งไปแล้ว5นัดส่วน UAE แข่ง4นัดอยู่เลยนะครับผมเขาก็ยังสามารถที่จะลุ้นเก็บแต้มได้เพิ่มนะครับเพิ่มมากกว่าทีมอื่นนั่นเองนะก็ใช้วิธีการเนี้ยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยเงินนะมึงก็มันจะภูมิใจตรงไหนวะเหมือนจีนอะจีนก็ใช้วิธีบราซิลอย่างนั้นอะโอนสัญชาตินะผมเคยเห็นคนหนึ่งมาคอมเมนต์ผมนะบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปอะไรมากมายกับจีนป่ะมึงโอนมันเขาโอนสัญชาติดูฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอะไรนะโอนสัญชาติพ่อของดิฟิลิปปินส์มันลูกครึ่งมึงบ้าเปล่ามึงมันลูกครึ่งทั้งนั้นอะไอ้พวกฟิลิปปินส์อ่ะมันไม่ได้โอนสัญชาตินะคือคนละประเด็นกันเลยมึงบ้าเปล่ามีคนมาเถียงนะว่าเอาฟิลิปปินส์มาเทียบนี่กูตบกระบาลให้มึงไปเช็คข้อมูลก่อนนะจะมาเถียงกับกูเนี่ยนะมีคนมันก็แต่พวกโอนสัญชาติแม่งคือมึงอะนะมึงก็ประมาณว่าหมดประเทศมึงนักฟุตบอลมึงหมดน้ำยาแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นแหละคือผมบอกตรงๆนะผมดูถูกงี้เลยนะคือประมาณว่าอาลูกครึ่งนี่ผมไม่ว่านะแต่ถ้าโอนสัญชาตินี่คือประมาณว่านักเตะในประเทศมึงหมดน้ำยาแล้วนะหมดน้ำยาแล้วแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้แทะนะครับผมก็ดาวยิงรายนี้นะครับลงเล่นที่ UAE นั่นแหละก็เล่นในลีก UAE นั่นแหละครับผมนะครับ7ฤดูกาลแล้วนะครับผมแล้วก็ให้กับสโมสรนะครับเดี๋ยวนะผมอ่านนะสโมสรอาวาดะนะครับผมอาวาดานะครับผมลงเล่นไป157นัดนะครับยิงไป152ประตูนะค่าเฉลี่ยนะยิงไป 1.03 ประตูต่อเกมเลยนะก็คือมึงยิงได้ทุกนัดอ่ะนะโดยปัจจุบันก็ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอัลนัสเซอร์นะครับผมหลังต้นสังกัดเก่านะครับเจรจานะครับที่จะขอลดค่าเหนื่อยเงินเดือน 40% นั่นเองนะครับหลังได้รับหนังสือเดินทางทาง UAE นะครับอย่างเป็นทางการนะครับทางด้านเซบาสเตียนตาเกียบัวนะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อของสเปนด้วยนะช่วงที่เล่นอันนี้สื่อต่างประเทศนี้ด้วยนะเขาก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะช่วงที่เล่นให้กับอวดะนะครับก็ทางสมาคมของ UAE นั่นแหละก็ได้ติดต่อทาบทามนะครับให้มาร่วม
ทีมชาตินะให้เล่นกับทีมชาติ UAE นั่นเองนะก็ด้วยวัยขนาดนี้ละวัย35ปีช่วงนั้นรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าว่าประมาณอายุ32 33อะไรเงี้ยเขาก็จะกลับไปเล่นที่อาร์เจนตินาละอะไรประมาณนั้นนะนะแต่เขารู้สึกว่าเขาเล่นที่ UAE อ่ะเขารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ที่อาร์เจนตินาแต่อเมริกาใต้นี่เถื่อนอยู่นะเถื่อนอยู่อย่างบราซิลอย่างไรเนี้ยที่จริงมันเป็นค่อนข้างจะแดนเถื่อนนะเขาก็บอกว่าโอ้โหอยู่อาร์เจนตินานี่ไม่ได้เลยคือกระเป๋าเนี่ยเอาวางไว้ที่ไหนไม่ได้เลยแม่งโดนฉกโดนอะไรเงี้ยอาชญากรรมเยอะนะครับผมคำว่าอยู่ UAE แม่งสบายใจแล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยวางกระเป๋าไว้แม่งกระเป๋าหายอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะไรนะการตัดสินใจมันง่ายขึ้นนะก็คือว่าด้วยอายุที่มากขึ้นเนาะของเนี่ยเขาก็เลยว่าในบั้นท้ายชีวิตบั้นปลายชีวิตละก็ยังสมาคมของ UAE ก็ยังเห็นคุณค่าเขาอยู่อะไรเงี้ยที่เขาทำงานหนักเล่นในลีกของ UAE มานานอะไรประมาณนั้น7ฤดูกาลเลยนะนะเขาก็เลยอยากจะถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะตอบแทนทีมชาติ UAE อะไรประมาณนั้นนะโดยการที่จะพาทีมให้ผ่านไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้นะครับที่กาตาร์นะครับปี2022นะครับมันก็เป็นการเสริมแกร่งนะด้วยวัย35ปีก็เรื่องความฟิตเรื่องพละกำลังต้องดูว่าดูแลตัวเองเป็นยังไงแต่ไรอันกี้ก็เล่นถึงอายุ40นะเขาก็เล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะแต่ก็ด้วยประสบการณ์นะด้วยค่าเฉลี่ยที่สถิติก็น่ากลัวนะยิงได้ทุกนัดอ่ะยิงได้ทุกนัดก็พอสมควรนะก็โชคชนพอสมควรนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะก็ตอนนี้ UAE นะครับผมก็เล่นไปแล้ว4เกมเนาะมี6แต้มแล้วก็แข่งไป4นัดนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะเจอมาเลเซียนะเจอเล่นในบ้านนะเจอมาเลเซียแล้วก็ไปเยือนอินโดนีเซียแล้วก็เล่นในบ้านเจอไทยเราแล้วก็เจอเล่นในบ้านเจอเวียดนามนั่นเองครับอ่ะไม่ว่าจะไทยหรือเวียดนามนะตอนนี้ที่ขับเคี่ยวอยู่ผมก็ว่าอาจจะลำบากนิดนึงนะลำบากนิดนึงในส่วนของมีหัวหอกตัวใหม่มานะนอกจากอับดุลรามานถ้ามันเริ่มฟิตสมบูรณ์ผมว่าน่าจะถ้าถึงหน้าตอนนั้นนะแข่งนะผมว่าน่าจะมันหายฟิตสมบูรณ์แล้วล่ะมันก็จะปั้นเกมให้เนี่ยตัวเนี้ยไอตัวสไตรเกอร์ตัวเนี้ยอันนี้คือมันเป็นสไตรเกอร์อาชีพเลยนะอารมณ์ประมาณว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟินิชเชอร์หรือว่าฟินิชชิ่งฟินิชเชอร์ตัวจบสกอร์นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะก็ถือว่ามันก็ทำให้เราแบบว่ามันก็ลำบากอ่ะนะมันก็ทำให้เราลำบากนะด้วยสถานการณ์ด้วยของเราต้องการแต้มเราไม่อยากจะแพ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นในบ้านของ UAE ด้วยมันก็จะยากนิดนึงเกมยากนิดนึงแต่ก็ดีหน่อยนะเอาเป็นว่าอย่างน้อยถ้าไปถึงวันนั้นที่เราแข่งนะผมเชื่อว่าเอกนิตอาจจะหายเจ็บละก็ภาวนาอย่าเจ็บซ้ำนะก็หลายเดือนหลายเอ้าโอ้โหหลายเดือนมีโควิดมาเบรกให้ทำให้ว่านักเตะที่เจ็บจากทีมชาติเนี่ยก็จะฟื้นกลับมาที่ธิพันธ์ก็จะกลับมาได้ในส่วนของเอกนิตนะเอกนิตเราก็จะกลับมาได้โอเคนะโอเคแต่ผมมองว่าอ่ะเราอาจจะพอจะคุ้นเคยกับแทคติกสไตล์ที่ชิโนะบ้างแล้วทั้ง U23 ที่จะมีอาจจะมีอะไรจาก U23 มาแบ่งปันมาแชร์กันในส่วนของทีมชาติในชุดใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าในผมเอาข่าวนี้มานำเสนอเพราะว่ามันเกี่ยวกับเราโดยตรงอะพูดจริงอะมันเกี่ยวกับเราโดยตรงว่าคือสถานการณ์ตอนนี้3นัดเราจะแพ้ไม่ได้แล้วนะคือถ้าเราแพ้นี่นัดใดนัดนึงอะคือเสนอถ้าเสมอ3นัดนี่คือแม่งเกมโอเวอร์อะคือเราต้องมีแต้มอย่างน้อย7แต้ม7แต้มนี่ยังแบบว่าเสียวๆยังลุ้นๆนะแต่เราต้องโอ้โหคือต้องกัดฟันแบบว่าเอา9แต้มอ่ะคือต้องกัดฟันสู้อ่ะ9แต้มเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะแล้วก็เนี้ยมันก็เจออุปสรรคในเรื่องของแต่ใครจะมองไงมั้งแต่ผมมองว่ามัน UAE มันก็มีความน่ากลัวแหละถ้ามันประสานงานกับอดุลรามานตัวปั้นเกมให้กับไอ้เนี่ยไอ้เซบาสเตียนตัวเนี้ยนั่นแหละมันเรายังไม่รวมถึงนักเตะคนอื่นๆนะก็นักเตะตัวอื่นๆของ UAE ก็ระดับนึงนะระดับนึงแต่ปัญหาของ UAE ที่ผ่านมาในกลุ่ม G เนี่ยในกลุ่ม G เราเนี่ยคือที่ผมเห็นนะคือการจบสกอร์
การจบสกอร์ของ UAE ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยผมว่านี่เขาอาจจะมาแก้ถูกจุดตรงนี้แต่ในเรื่องของโค้ชอ่ะคือเป็นเอาง่ายๆไอ้ UAE อ่ะมึงมีตังค์อ่ะมึงมีตังค์เดี๋ยวมึงก็หาโค้ชโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์มาแล้วก็เนี่ยมันจะหาทุกวิถีทางในการที่จะทำนี่เราไปเล่นในบ้านมานะเราไม่รวมถึงพลังงานบางอย่างด้วยนะอันนี้แหละคือเป็นสถานการณ์ที่แม่งผมต้องบอกไงวะจะว่าสวยก็สวยนะทีมชาติไทยเราก็สวยนิดนึงนะประมาณนั้นนะต้องมาเจอสถานการณ์มันเล่นแง่งมันเล่นส้นตีนอย่างเงี้ยเอาจริงนะดีนะดีที่กลุ่มเราไม่มีจีนไม่มี UAE ไอ้พวกส้นตีนพวกนี้นะเอานักเตะใช้นักเตะโอนสัญชาติมาเนี่ยมึงพวกมึงอะหมดน้ำยาละนะบอกตรงนะแต่คือที่ผมห่วงเพราะอะไรรู้ไหมเราอะรากฐานทรัพยากรนักเตะในทีมชาติเรายังไม่แข็งแกร่งเท่าอะไรนะเท่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเขาคือญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเอาตรงนะมึงจะโอนสัญชาติมาจากไหนมึงก็มาเหอะกูไม่กลัวพวกมึงนะเพราะว่าทีมระดับโลกกูเจอมาหมดแล้วใช่ไหมกูสู้ได้หมดเจอเบลเยียมกูก็ยิงมาก่อนแล้วเบลเยียมล่าสุดแม่ยิงถลุงไป 2-0 นะแต่พอดีแทคติกมันแบบว่ามันก็เจอแบบว่านักเตะพวกไอ้นักเตะระดับโลกนั้นนะไอ้เบลเยียมอ่ะนะตอนนั้นอ่ะไอ้อาซาเดอบรอยไอ้พวกนั้นอ่ะกัมปานีไอ้พวกโอ้โหตั้งแต่บิ๊กเนมของยุโรปทั้งนั้นเลยที่เจออ่ะนะคุณภาพทั้งนั้นมันก็ต้านทานไม่อยู่เนาะอย่างนั้นแหละหลายคนนะนั่นแหละคือญี่ปุ่นอ่ะมันไม่กลัวอยู่แล้วในเอเชียมึงจะโอนสัญชาติส้นตีไหนมามึงมาเหอะกูได้หมดอย่างคีรินครับเมื่อปีที่แล้วปีไม่ใช่ปี2ปีก่อนหรือเปล่าปี2018อ่ะเจอกับอุรุกวัยนะแม่งตบยิงถลุงอุรุกวัยตอนนั้นแต่ก็สูสีมาคีรินครับอ่ะเอาอันนั้นคีรินครับอุรุกวัยตอนนั้นเจอกับญี่ปุ่นอ่ะชุดใหญ่นะมีอะไรนะคาวานี่ใช่มั้ยมีคาวานี่ด้วยนะกองหน้าตัวเก่งด้วยนะโอ้มีหลายตัวตอนนั้นที่เราตอนที่ทีมชาติไทยเจอกับอุรุกวัยอ่ะอันนั้นยังไม่ใช่ชุดเต็มนะยังไม่ใช่ชุดเต็มนะอันนั้นแต่ตอนเจอญี่ปุ่นตอนคีรินคัพทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับทางก่อนฟุตบอลเอเชียนคัพอ่ะเจอกับอุรุกวัยอ่ะโอ้โหยิงถลุงอุรุกวัยอ่ะแบบว่า 4-3 ถ้าจำไม่ได้จำไม่ผิดนะเฉือนชนะ 4-3 มันเหมือนกันนะครับผมก็มาตรฐานคือเราคือผมด้วยศักยภาพผมยอมรับว่าทีมชาติไทยเราศักยภาพเราอาจจะยังไม่เท่าญี่ปุ่นขนาดนั้นไงเราตอนนี้เราก็เกรงอยู่บ้างอ่ะเกรงจะถามว่าแบบว่าทำใจดีสู้เสือมึงก็มาดิกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แต่ในใจลึกๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะแฟนบอลทุกคนก็ยังแบบว่ายังใจดีสู้เสือนะมึงก็มาสิแต่กูอะไรเขาเรียกว่าปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าวะปากกล้าขาสั่นอะไรประมาณนั้นนะมันก็มีนิดนึงนะอะไรประมาณนั้นนะเสียวๆนิดนึงนะในแนวหลังอะในแนวหลังนะแต่ถ้าผมก็เชื่อในศักยภาพถ้าเราจูนทีมดีจัดชุดเต็มนะมีอุ้มธีรธรเป็นบัญชาการแนวรับแล้วก็ช่วยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้านทานขอหนึ่งแต้มนะแล้วก็พิชนะได้ก็โอเคนะต้องอาศัยความสดด้วยวัย35ปีเราก็ยังมองในแง่ดีว่ามันอายุเยอะละอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมครับโอเคครับอันนี้ผมก็มาอัปเดตนะว่าวิเคราะห์ตามสถานการณ์ว่าเนื้อผ้าณตอนนี้นะผมก็ระยะเวลาเนี่ยมันเรื่องโควิดมันก็เรื่องเตรียมทีมอะไรด้วยนะมันก็มีมาแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมมองในแง่ดีว่าเอกนิตน่าจะหายกลับมาทันได้ทันอย่างทิติพันธ์อะไรเงี้ยทิติพันธ์เล่นกับสารัตอยู่กับ BG อ่ะความเข้าใจเข้ารู้กันรู้ขากันมันก็จะทำให้แบบว่าการจูนทีมในทีมชาติมันก็จะกลมกลืนมากขึ้นเด็กที่เล่นมานานกลับมารวมทีมชาติอย่างเจชนาทิพพวกยุคดีมทีมของเมืองทองอ่ะที่กระจายกันมาแล้วก็จะมารวมตัวกันอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็มารวมกันพอสมควรแล้วก็อาจจะมีเด็กใหม่อย่างเด็กเทโรแผงหลังเทโรที่จะมาช่วยในส่วนของอุ้มธีรธรเป็นพึ่งงานช่วยกันเล่นในแผงหลังด้วยเซนเตอร์ด้วยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มาดูทอมเบียมาช่วยทอมเบียด้วยอะไรเงี้ย
อย่าที่จริงอยากให้กลับมาเร็วๆนะผมก็ภาวนานะลุ้นว่าเราจะเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับผมอยากให้เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกให้ได้นะครับเราจะได้ไปเจอของจริง12ทีมมาท็อปทเวลออฟเอเชียนะครับโอเคครับสู้ต่อไปนะทีมชาติไทยแม่งสถานการณ์มันยากลำบากขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ